้าอกก็ทำมาแล้วเอวก็มีหนอไม่ได้ทำหมอทำค่ะนอกจากรองเท้าแล้วเนี่ยน้ำหนักด้วยนะคะน้ำหนักเยอะแฟนนางงามกว่าหมื่นคนที่ชมสดผ่านไลฟ์ YouTube ตกใจไม่แพ้สาวงามละค่ะแล้วก็ยังมีคนดูในฮอลอีกนะคะที่ไม่ทันตั้งตัวกับคอมเมนต์ที่ฟังยังไงก็เป็นการบอดี้แชมมิ่งรูปร่างของผู้หญิงนะคะทั้งการวิจารณ์ว่าไปเสริมหน้าอกมาหรือเปล่ารวมถึงการแซวนางงามว่าไม่ได้มองหน้าเลยเพราะมัวแต่มองพุงนะคะและเมื่อนี่เป็นเวทีประกวด Miss Universe Thailand ก็รณรงค์เรื่องพลังของผู้หญิงและการยอมรับรูปร่างที่หลากหลายที่ผ่านมาถึงขั้นเคยชูแคมเปญ Real Size Beauty มาก่อนด้วยซ้ำนะคะแต่กลับทำลายแบรนดิ้งตัวเองมาตกมาตายที่คณะกรรมการค่ะจนหัวเรือใหญ่อย่างคุณปุ้ย TPN ต้องออกมาห้ามทับกลางอากาศว่าผู้หญิงทุกคนก็มีคุณค่าในตัวเองนะคะไม่ว่าจะรูปร่างแบบไหนหากก็ดูจะห้ามไฟลามทุ่งไม่ทันซะแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมหมอทำค่ะใครอะไรก็ตามจำไว้นะคะทุกคนสวยในแบบฉบับตัวเองค่ะรอบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นรอบ First Gate นะคะที่ผู้เข้าประกวดทั้ง55จังหวัดเดินแบบ Battle กันในชุดว่ายน้ำค่ะโดยมีคณะกรรมการทั้ง5คนประกอบไปด้วยอินฟลูเอนเซอร์สายบันเทิงนะคะและผู้เชี่ยวชาญด้านการประกวดนางงามทุกคนได้รับการบรีฟก่อนเรื่องกฎเกณฑ์การให้คะแนนแล้วก็ขอบเขตการคอมเมนต์แล้วแต่ใครจะวิจารณ์แบบไหนขึ้นอยู่กับมุมมองส่วนตัวค่ะก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าทัศนคติของกรรมการบางคนอาจจะเน้นสร้างดราม่าเน้นกระแสไวรัลนะคะแต่ยังคงมองนางงามด้วยบิวตี้สแตนดาร์ดแบบเดิมซ้ำยังใช้บทบาทกรรมการที่มีสิทธิวิจารณ์แบบไหนก็ได้มากดทับคุณค่าของผู้เข้าประกวดด้วยขณะที่คณะกรรมการทั้ง5คนมีผู้หญิงเพียงคนเดียวก็คือรุ่นพี่นางงามท็อป5ปี2021คุณแตงกวากัสมานะคะที่ขอย้ำจุดยืนส่วนตัวว่าไม่สนับสนุนให้มีการบอดี้แชมมิ่งกันเด็ดขาดเลยและในฐานะกรรมการก็มีหลายวิธีที่จะสื่อสารเพื่อให้นางงามได้กลับไปพัฒนาตัวเองแล้วก็มีกำลังใจค่ะเราจะไม่บอดี้เชมิ่งใครเราจะดูที่เพอร์ฟอร์แมนซ์โดยเฉพาะว่าคุณสามารถพรีเซนต์แล้วก็เพอร์ฟอร์มออกมาได้ดีมากขนาดไหนขึ้นอยู่กับอินเนอร์ตัวของเราแล้วก็การพัฒนาตัวของเรามากกว่าไม่ใช่ขึ้นอยู่ที่บอดี้ของน้องๆแต่ละคนค่ะมองอีกมุมนึงก็ดีนะคะมันทำให้เราได้เห็นทัศนคติของกรรมการบางคนแล้วมันก็ทำให้ได้เห็นความเป็นนักสู้ของนางงามบางคนอ้าวโดนมาแบบนี้เขามีวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรออกไปยังไงคนดูจะเป็นผู้ตัดสินแล้วก็ตัวนางงามเองก็จะเลิร์นนิ่งว่าฉันจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี้อย่างไรค่ะใช่อันนี้เป็นอันนี้แม่พูดดีนะว่าเขาก็จะได้รู้จากการคอมเมนต์เลยมีหลายคนเหมือนกันที่อาจจะโดนเขาเรียกว่าอะไรโดนคอมเมนต์แรงๆนะคะแต่ว่ามันคือคนบางคนอาจจะมองว่าเป็นสีสันนะแต่ว่าอันนั้นเข้าใจเลยไม่มีใครเป็นเราไม่รู้หรอกว่ามันรู้สึกยังไงเห็นสีหน้าน้องเลยหลายคนขณะที่กรรมการ MUT 2023ยังข้ามไม่พ้นกรอบบิวตี้สแตนดาร์ดนะคะเสียงสะท้อนในสังคมแฟนนางงามเรียกว่าก้าวนำไปหลายช่วงตัวเพราะทุกเพจทุกคอมเมนต์ส่งเสียเป็นเอกฉันท์ว่าอยากเห็นบทบาทของคอมเมนเตอร์ที่ช่วยส่งเสริมผู้หญิงค่ะและการประกวดมากกว่าจะมาจ้องจับผิดเรื่องรูปร่างที่ไม่ถูกใจตามความชอบส่วนตัวแบบนี้นะคะซึ่งปัญหาบอดี้เชมิ่งถูกยกมาพูดแล้วพูดอีกแทบทุกปีดูเหมือนว่าอาจยังตีโจทย์ไม่แตกเพราะบนเวที MUT และMiss Universe รอบชุดว่ายน้ำเป็นการโชว์ความมั่นใจในเรือนร่างและสุขภาพที่ดีนะคะไม่ใช่มานั่งเทียบสัดส่วนว่าเอ๊ะใครหุ่นดีกว่าใครค่ะเจสซี่ไม่สปอร์ตเรื่องบอดี้เชมิ่งแต่เชื่อมั่นว่าเราต้องดูกันหลายๆอย่างเนาะเรามาประกวดนางงามกันแต่ว่า I'm all for real size beauty but at the end of the day is a pageantSo I am 50-50 ถ้าคุณคิดจะเล่นเกมนี้แล้วก็เล่นให้สุดไปเลยคือความคิดเจสซี่นะเจสซี่ไม่อยากเดินในหุ่นที่เจสซี่ไม่ชอบแต่ถ้าคุณรักหุ่นของคุณคุณมั่นใจในหุ่นของคุณเดินเลยคนทุกคนเขาน่าจะรู้ขอบเขตของการพูดอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะพูดหรือไม่พูดแล้วหนูรู้สึกว่าการที่เรามีความมั่นใจแล้วมาอยู่ในจุดนี้คือมันเก่งมากๆแล้วอ่ะเรายอมรับในตัวเองได้แล้วเราไม่จำเป็นต้องให้ใครมายอมรับในตัวเราก็ได้อะค่ะเพราะว่าคือเรายอมรับในตัวเองหนูรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่กล้าหาญมากๆเลยเพราะว่าหนูก็เคยโดนบูลลี่ตอนเด็กๆด้วยแล้วหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราผ่านจุดนั้นมาได้แล้วเรายอมรับในตัวเองอะคือมันแบบสตรองมากแล้วทุกคนก็เก่งมากที่แบบกล้า
ใส่ชุดว่ายน้ำมาให้คนเยอะๆดูทั้งที่หนูก็ไม่กล้าความจริงแล้วแต่ว่าพอเรามายืนในจุดนี้เราก็ต้องกล้าขณะที่เวทีแม่อย่างมิสยูนิเวิร์สนะคะโอบรับทุกมิติความเป็นผู้หญิงจะแต่งงานมีลูกหย่าร้างเป็นผู้หญิงข้ามเพศก็มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมค่ะโดยก้าวพ้นเรื่องรูปร่างไปแล้วนะคะแต่เหตุการณ์บอดี้เชมิ่งลดทอนศักดิ์ศรีของสาวงามจึงน่าตั้งคำถามว่าเวทีประกวดของไทยมีจุดยืนแล้วก็ชุดคุณค่าแบบไหนกันแน่นะคะจากนี้จะก้าวนำหรือก้าวถอยหลังกระจกสะท้อนบานใหญ่ที่สุดก็คือเสียงจากผู้ชมค่ะและเวลาที่จะพิสูจน์ว่าการประกวดนางงามในไทยจะยืนอยู่อย่างสง่างามและก้าวทันความคิดของผู้คนหรือเปล่านะคะ